สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ Channel นพพรลองเลยนะครับสวัสดีครับผมจะมารีวิวจะมาสปอยหนังเรื่อง Rebel Moon หนังใหม่ของ Zack Snyder ซึ่งฉายอยู่ทาง Netflix นะครับเรื่อง Rebel Moon เนี่ยมันจะมีหลายพาร์ทนะที่ฉายอยู่ใน Netflix ตอนนี้เป็นพาร์ทที่1คลิปนี้ก็จะสรุปในพาร์ทที่1ก่อนนะครับเอาล่ะไว้ผู้พันทำเพลงละเราไปรับฟังสปอยหนังฟังรีวิวเรื่อง Rebel Moon พาร์ทที่1กันเลยครับในเรื่องของ Rebel Moon มีดวงดาวอยู่ดวงดาวหนึ่งชื่อว่า Mother World ดวงดาวนี้มีราชาคอยสืบทอดราชวงศ์ต่อกันมาหลายชั่วอายุคนทว่า Mother World เนี่ยได้ถูกใช้ทรัพยากรในดาวจนหมดสิ้นนะราชาของ Mother World จึงกรีธาทัพออกสู่อวกาศเพื่อขยายอาณาเขตของจักรวรรดิให้ใหญ่โตยิ่งขึ้นกองทัพของอาณาจักร Mother World ได้เข้ายึดทุกดวงดาวและทุกอย่างที่ขวางหน้าทำให้อาณาจักร Mother World มีความเกรียงไกรเป็นอย่างมากแต่อยู่มาวันหนึ่งราชาและราชินีของราชวงศ์มัตเตอร์เวิลด์ได้ถูกลอบสังหารจึงได้เกิดความวุ่นวายภายในอาณาจักรมัตเตอร์เวิลด์ขึ้นทำให้ดวงดาวต่างๆที่อยู่ใต้อานัตของอาณาจักรมัตเตอร์เวิลด์เริ่มแข่งข้อและตั้งตนเป็นกบฏต่อต้านมัตเตอร์เวิลด์ภายใต้ความวุ่นวายของอาณาจักรมัตเตอร์เวิลด์ณขณะนั้นเจ้าหน้าที่สภาสูงบาริสเดียสได้ตั้งตนเป็นอุปราชและเข้าควบคุมกองทัพของอาณาจักรมัตเตอร์เวิลด์พร้อมทั้งส่งกองกำลังที่แข็งแกร่งที่สุดของอาณาจักรออกตามล่าเหล่ากบฏจนมาถึงดวงดาวหนึ่งเป็นดวงดาวเล็กๆตั้งอยู่ในที่ห่างไกลดวงดาวนี้นะมีพื้นที่ที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์เหล่าชาวนาจึงสามารถปลูกพืชได้มากมายนายพลแอติคัสโนเบิลมือขวาของอุปราชบาริสเลียสได้ข่าวว่ากองทัพกบฏที่นำโดยเดฟล่าบัตแอคและน้องชายได้ลงมาซื้อเมล็ดธัญพืชเมล็ดพันธุ์ที่ดาวดวงนี้และอาจจะหลบซ่อนอยู่ที่ดาวดวงนี้ก็เป็นได้นายพลโนเบิลเนี่ยเลยได้ไปพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านซินดรีซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านของกลุ่มชนชาวนาที่ปลูกพืชอยู่บนดาวดวงนี้ว่าพวกเราเนี่ยได้รับเบาะแสมีกบฏเนี่ยซ่อนตัวอยู่แถวนี้หากทางผู้ใหญ่บ้านหรือผู้คนในหมู่บ้านเนี่ยได้รับข่าวเรื่องกบฏหรือทราบข่าวเนี่ยให้แจ้งทางการด้วยอีกเรื่องนึงคือทางจักรวรรดิเนี่ยต้องการอาหารเพราะว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องเลยอยากจะขอซื้อพวกเมล็ดพันธุ์จากหมู่บ้านนิดหน่อยไม่ทราบว่าจะมีเหลือจะแบ่งขายได้ไหมผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็เลยพูดว่าพอดีว่าที่ดินแห่งเนี้ยนะไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์แม้จะใหญ่โตกว้างขวางแต่ว่าดินเนี่ยไม่ค่อยดีเลยปลูกพืชไม่ค่อยได้เราจึงไม่มีเมล็ดพันธุ์เหลืออยู่จะขายให้พวกท่านเลยต้องขออภัยจริงๆโนเบิลเนี่ยรู้นะว่าผู้ใหญ่บ้านตอนแหลจึงได้ถามหาว่าใครเป็นคนดูแลการเพาะปลูกที่นี่กุนหน้าชายหนุ่มที่อยู่ในเมืองจึงบอกว่าผมเป็นคนดูแลเรื่องการเพาะปลูกเองกุนหน้าเนี่ยเป็นคนที่แบบค่อนข้างติดสบายนะก็อยากจะขายเมล็ดพืชให้ได้เงินเยอะๆซึ่งทางจักรวรรดิเองเนี่ยก็อยากจะขอซื้อในราคา3เท่าซึ่งสูงกว่าราคาตลาดเยอะเลยกุนหน้าเนี่ยก็อยากจะขายแต่ทางผู้ใหญ่บ้านเนี่ยไม่อยากยุ่งกับจักรวรรดิไงก็เลยโกหกไปแบบนั้นกุนหน้าที่หน้าเงินก็เลยพูดกับทางโนเบิลไปว่าที่ทางผู้ใหญ่บ้านพูดมามันก็ถูกนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีการเก็บตุนเมล็ดพืชเอาไว้เพื่อรอต่อสู้กับฤดูหนาวซึ่งเก็บตุนไว้มากเกินไปจนไม่สามารถจะเก็บได้เราสามารถขายส่วนนั้นให้ท่านได้ครับสิ่งที่กุนหน้าพูดเป็นการยืนยันว่าผู้ใหญ่บ้านตอแหลโนเบิลจึงสังหารผู้ใหญ่บ้านเป็นการเชือดไก่ให้ลิงดูว่าผู้ขัดขืนต้องโดนอะไรโนเบิลบอกกุนหน้าว่าอีก10สัปดาห์ข้าจะกลับมาใหม่ในวันนั้นให้เต็มธัญพืชให้พวกข้า1ตันกุนหน้าและประชาชนในหมู่บ้านได้ยินแบบนั้นก็หน้ามืดเลยนะเพราะว่าหมู่บ้านเนี้ยสามารถผลิตธัญพืชได้แค่ตัน2เท่านั้นเองถ้าเอาไปถึง1ตันแล้วมันจะเหลืออะไรไว้ให้กินล่ะแต่โนเบิลไม่สนก็กูจะเอาอ่ะโนเบิลก็ขึ้นยานกลับไปนะแต่ก็ส่งทหารกลุ่มนึงเอาไว้ให้คุมประชาชนในหมู่บ้านในกลุ่มทหารกลุ่มนี้ก็มีหุ่นยนต์อยู่ตัวนึงมีชื่อว่าจิมมี่หุ่นยนต์ตัวนี้เป็นหุ่นยนต์ในสังกัดราชานะมีหน้าที่องครักษ์ราชาทว่ามันได้ถูกตั้งคำสั่งไว้ว่าเมื่อราชาสิ้นพระชนม์เจ้าหุ่นพวกนี้มันจะไม่สามารถโจมตีหรือฆ่าผู้ใดได้เจ้าหุ่นจิมมี่เนี่ยมันก็เลยโดนบรรดาทหารเนี่ยบูลลี่ซึ่งนั้นก็ทำให้สาวน้อยชื่อว่าแซมที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยเห็นใจจิมมี่เป็นอย่างมากนะแล้วก็เอาผ้าผ่อนเนี่ยมาเช็ดตัวจิมมี่ซึ่งนั้นก็ทำให้จิมมี่เนี่ยรู้สึกอบอุ่นในหัวใจทว่าพอตกดึกนะไอ้พวกทหารเนี่ยก็เริ่มทำตัวเหี้ยอย่างเห็นได้ชัดเลยพวกมันฉุดแซมเข้าไปในโรงนาหวังจะย่ำยีทว่าคอร่าเด็กสาวต่างถิ่นที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านก็ได้สังหารทหารของจักรวรรดิแล้วก็ช่วยแซมเอาไว้ได้คอร่าเนี่ยไม่ได้เติบโตที่ดวงดาวนี้นะบ้านเกิดของเธอเนี่ยก็โดนจักรวรรดิมัตเตอร์เอิร์ธบุกโจมตีเหมือนกันเธอเป็นผู้รอดชีวิตเพียงผู้เดียวซึ่งอุปราชบริสเลียสเนี่ยรับเธอเป็นลูกบุญธรรมเป็นลูกศิษย์แล้วก็ทำผลงานให้จักรวรรดิอย่างมากจนได้ไต่เต้าขึ้นมาเป็นองครักษ์ของราชวงศ์ซึ่งกษัตริย์ที่สิ้นพระชนม์ไปเนี่ยก็ไว้ใจคอร่าค่อนข้างมากนะคอร่าตอนนั้นใช้ชื่อว่าอาร์เทเลสเธอมีหน้าที่ดูแลองค์หญิงอิซ่าของมัตเตอร์เอิร์ธองค์หญิงอิซ่าเนี่ยเชื่อกันว่ามีพลังพิเศษที่สามารถ
มอบชีวิตได้ซึ่งคอร่าเนี่ยก็ได้พบเหตุการณ์ปาฏิหาริย์ที่องค์หญิงได้สร้างขึ้นเนี่ยหลายต่อหลายครั้งทางด้านราชาที่สิ้นพระชนไปเนี่ยคิดว่าองค์หญิงนี่แหละจะเป็นผู้นำความเมตตาและสันติภาพมาสู่อาณาจักรต่างๆทดแทนในส่วนที่เขาทำไม่ได้ถึงกระนั้นก็ไม่รู้นะว่าทำไมคอร่าถึงทรยศต่อจักรวรรดิมาเธอเอิร์ธและหนีมาอยู่ที่ดวงดาวที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยแหละส่วนองค์หญิงอีซ่าเนี่ยตอนนี้ทุกคนคิดว่าตายไปแล้วนะแต่เป็นตายร้ายดีจริงๆยังไงเนี่ยไม่รู้ตัดกลับมาที่เหตุการณ์ปัจจุบันบ้างหลังจากคอร่าได้ช่วยแซมจากเงื้อมือชายโฉดเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้เดินทางออกตามหาเหล่ากบฏเดฟราบัตแอคและน้องชายเพื่อหวังยืมพลังของกองกำลังกบฏมาต่อสู้กับจักรวรรดิมาเตอร์เอิร์ธการเดินทางในครั้งนี้นะคอร่าก็พาตัวกุนน่าไปด้วยเพราะกุนน่าเนี่ยเคยขโมยเมล็ดพืชของหมู่บ้านไปขายให้กับเหล่ากบฏกุนน่าเนี่ยจึงน่าจะรู้ว่าสามารถหาตัวเดฟราบัตแอคได้ที่ไหนและอีกคนที่ทางคอร่าต้องการตามหานะนั่นคือนายพลไททัสซึ่งเป็นอดีตนายพลของมาเตอร์เอิร์ธที่ตอนหลังเนี่ยรู้สึกไม่ชอบวิธีการของมาเตอร์เอิร์ธนะก็เลยลุกขึ้นต่อต้านในที่สุดทว่ากองกำลังกบฏของนายพลเนี่ยก็แพ้ไปตอนนี้ก็เลยไม่รู้ว่านายพลอยู่ไหนก็เลยต้องออกมาตามหานี่แหละก็เดินทางกันไปจนมาถึงในตัวเมืองซึ่งในตัวเมืองเนี่ยก็มีบาร์ร้านเหล้าร้านนึงในร้านเหล้าเนี่ยมันมีคนที่รู้เบาะแสที่อยู่ของเดฟราบัตแอคทว่านักล่าฆ่าหัวเนี่ยเสือกจับตัวไอ้คนคนนี้ไปก็เลยไม่สามารถจะไปคุยไปเค้นถามอะไรเพิ่มเติมได้ที่คุณน่ารู้ตอนนี้มีแค่ว่าล่าสุดเนี่ยพวกเดฟราบัตแอคได้อยู่ที่ดวงดาวที่มีชื่อว่าชารานซึ่งปกครองโดยราชาเลวิติก้าจริงๆอ่ะนะไอ้คนที่โดนจับไปเนี่ยตอนหลังเราก็รู้มาว่ามันก็มีข้อมูลแค่นี้นั่นแหละเพราะนั้นน่ะไม่ต้องไปตามหาแม่งตั้งแต่แรกแล้วซึ่งคอร่าเองเนี่ยพอรู้ว่าเดฟราบัตแอคอยู่กับราชาเลวิติก้าคอร่าก็เลิกสนใจคนที่โดนจับไปเลยแล้วก็เข้าไปในร้านเหล้าพร้อมกับตะโกนถามคนที่อยู่ในร้านว่ามีใครรู้จักนายพลไททัสหรือรู้ว่านายพลไททัสอยู่ที่ไหนบ้างไหมทันใดนั้นเห็บม้าอวกาศมันก็ได้บอกกับคอร่าว่านายพลไททัสเหรอล่าสุดได้ข่าวว่าอยู่ในโคลอสเซียมที่ดาวพอลลักอ่ะคอร่าก็เลยต้องหายานเพื่อเดินทางไปตามหาตัวไททัสเคราะดีมีชายหนุ่มคนหนึ่งนามว่าใครไอ้หมอเนี่ยก็ชอบไปขโมยของจากพวกคนนะแล้วก็มาขายต่อให้พวกโจรอีกทีนึงก็บอกว่าเดี๋ยวตนเนี่ยต้องไปดาวพอลลักพอดีถ้าเกิดคอร่าอยากติดไปด้วยเนี่ยก็ไปด้วยกันก็ได้ทันใดนั้นคอร่าก็เสือกเล่าแผนการให้ฟังซึ่งไม่ควรจะเล่าเลยว่านางกำลังตามหาเหล่านักรบมาต่อต้านจักรวรรดิมัตเตอร์เอิร์ธที่จะมาจู่โจมหมู่บ้านของนางใครได้ยินแบบนั้นก็บอกว่าเฮ้ยงานใหญ่เนี่ยงั้นเดี๋ยวเอาด้วยเว้ยงานนี้น่าจะได้ส่วนแบ่งเยอะแต่เดี๋ยวจะพาไปที่นึงก่อนมีนักรบอยู่คนนึงรับรองชอบใครก็เลยพาคอร่าและกุนน่าเนี่ยไปดวงดาวที่มีชื่อว่าวอร์ดีและได้พบกับทารักซึ่งทารักเนี่ยก็เป็นราชาของดวงดาวนึงนะซึ่งอาณาจักรของทารักเนี่ยล่มสลายไปแล้วก็แน่นอนฝีมือของพวกมัตเตอร์เอิร์ธได้แหละทารักเนี่ยก็เกลียดพวกมัตเตอร์เอิร์ธมากนะก็ยินดีเข้าร่วมกับคอร่าแน่นอนได้ทารักมาแล้วคนนึงต่อไปก็เป็นคิวของหญิงสาวนักดาบซึ่งมีชื่อว่าเนเมซิสเนเมซิสเนี่ยเป็นนักดาบในตำนานนะซึ่งฆ่าทหารของจักรวรรดิชั้นสูงเนี่ยไปมากกว่า16คนเลยทีเดียวครอบครัวของนางเนี่ยก็โดนจักรวรรดิเนี่ยกำจัดจนหมดสิ้นเหลือแค่นางเป็นคนเดียวตอนนี้นางอาศัยอยู่ที่ดวงดาวขุดเหมืองแร่คอร่าและผองเพื่อนเนี่ยก็เลยไปทาบทามตัวนางมาส่วนคนสุดท้ายแน่นอนอยู่ที่โคลอสเซียมนั่นก็คือนายพลไททัสผู้ผ่านมาแล้วทั้งมาร์เวล DC ชาซงจาแซมกูเล่นมาทุกเรื่องแล้วล่าสุดเนี่ยมารีเบลมูนไม่เลือกงานไม่ยากจนนายพลไททัสเนี่ยยิงก็ต่อแต้นะไม่อยากสู้แล้วเพราะว่าพวกเนี่ยตายหมดแล้วแต่ทางคอร่าเนี่ยก็ปลุกใจบอกว่าท่านจะยอมให้ผู้เสียชีวิตไปตายเปล่าไม่ได้นะท่านต้องลุกขึ้นสู้ถ้าท่านไม่สู้ท่านก็ไปล้างแค้นก็ได้ไททัสก็เลยลุกขึ้นยืนเลยฮึกเหิมแล้วพร้อมบวกเต็มที่ได้ตัวไททัสมาแล้วต่อไปก็คือพี่น้องเดฟราบัตแอคคอร่าและผองเพื่อนก็เลยเดินทางไปที่ดาวชารานไปพูดคุยกับราชาซึ่งรอสักพักนะทางด้านเดฟราบัตแอคเนี่ยก็โผล่ออกมาแล้วพูดคุยกับคอร่าแล้วบอกว่าพวกกบฏอย่างกูจะไม่ไปช่วยพวกมึงมีแค่กี่คนเองและจะไปสู้กับจักรวรรดิทั้งจักรวรรดินะจะเอาอะไรไปสู้นี่มันฆ่าตัวตายชัดพอโดนปฏิเสธคอร่าก็ใช้ไพ่ในมือที่เหนือกว่าพูดออกมาว่าเพราะพวกมึงเนี่ยไปซื้อเมล็ดพืชจากกุนน่าทำให้จักรวรรดิเนี่ยคิดว่าพวกเราเนี่ยร่วมมือกับพวกกบฏและรู้ว่าพวกเรามีเมล็ดพืชพวกมันก็เลยลงมาที่ดวงดาวของเราและโจมตีหมู่บ้านโจมตีผู้บริสุทธิ์ทั้งหมดเป็นความผิดของพวกมึงเนี่ยเดฟราเนี่ยไม่ค่อยรู้สึกผิดหรอกแต่น้องชายดาเรียนเนี่ยรู้สึกผิดขึ้นมาทันทีเลยดาเรียนและทหารกลุ่มหนึ่งที่สมัครใจจึงตัดสินใจร่วมเดินทางไปกับคอร่าส่วนเดฟราบัตแอคแล้วก็ทหารคนอื่นๆเนี่ยก็อยู่ที่ดวงดาวชารานกับราชาเลวิติก้าต่อไป
แต่หารู้ไหมว่าพวกคอร่าออกไปได้ไม่นานเนี่ยไอ้เจ้าโนโบเมื่อตอนต้นเรื่องเนี่ยก็โผล่ออกมาเอายานมาเลยมาที่ดวงดาวชารานเพราะมันได้ข้อมูลไปจากคนที่มันจับตัวไปในตอนแรกไงว่าพวกกบฏเนี่ยอยู่ที่ดาวชารานก็เลยมาบุกเลยแล้วฆ่ากบฏทุกคนรวมไปถึงราชาเลวิติก้าด้วยทางด้านคอร่าที่มีพวกแล้วนะก็เตรียมตัวกลับดาวทว่าใครเจ้าของยานเนี่ยขอแวะหน่อยเขาเนี่ยเคยขายของให้โจรต้องทำมาค้าขายกับโจรแต่พอเจอคอร่าเนี่ยก็อยากจะมีศักดิ์ศรีอยากจะกู้ศักดิ์ศรีที่เขาเสียไปกลับคืนมาอยากจะเลิกเป็นโจรแต่ขอทำงานที่สุดท้ายในการส่งของในยานเนี่ยให้ลุล่วงก่อนเลยขอแวะดวงดาวขายของให้โจร นิดนึงซึ่งคอร่าก็ยินดีนะแต่เมื่อไปถึงดวงดาวที่ว่าใครก็หักหลังทันทีใครได้รวบรวมสลับพวกนักล่าฆ่าหัวให้ดักโจมตีกองกำลังคอร่าทำให้คอร่าและพวกเนี่ยถูกจับยึดและตรึงกางเขนเอาไว้แน่นอนที่ใครหักหลังเนี่ยก็เพื่อเงินทั้งนั้นแหละตอนนี้ทุกคนเนี่ยโดนจับหมดเลยนะมีคนเดียวที่ไม่โดนนั่นก็คือกุนหน้าเพราะว่าใครแต่คิดว่ากุนหน้าเนี่ยกระจอกไม่ต้องจับมันก็ได้หลังจากที่ทุกคนโดนจับได้ไม่นานนะนายพลแอคติคัสโนเบิลก็โผล่ออกมานายพลเลยได้รู้ความจริงว่าโอ้โคล่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนทรยศไอ้นี่มันเป็นลูกอุปราชนี่วาก็เลยกะจะสังหารทิ้งและนำหัวไปให้ท่านอุปราชโนเบิลนะก็บอกว่าใครเนี่ยจัดการเลยใครเนี่ยก็ไม่ทำเองนะก็อยากเห็นภาพบาดตาบาดใจไงก็เลยนำตัวกุนหน้ามาแล้วบอกให้กุนหน้าเนี่ยใช้ปืนฉงวกยิงเข้าไปที่กระดูกสันหลังคอร่าซะเพราะใครรู้ว่ากุนหน้าแอบหลงรักคอร่าอยู่กุนหน้าเนี่ยขอโทษนะถ้าเกิดไม่ทำเนี่ยมันก็ฆ่าแต่ที่ไหนได้กุนหน้าเนี่ยหลอกใครแทนที่ยิงปืนฉงวกแต่กลับปลดล็อกให้คอร่าเนี่ยหลุดออกมาคอร่าเนี่ยมันหลุดออกมาได้นะก็ช่วยทุกคนออกมาแล้วก็ช่วยกันตีโต้เหล่าทหารของมันเตอร์เอิร์ธดาเรียนบัตแอคเนี่ยได้สละชีวิตตัวเองเข้าโจมตีป้อมปืนของยานใหญ่ทำให้ยานใหญ่เนี่ยสิ้นฤทธิ์ด้านคอร่าเนี่ยก็บูตตัวกับโนเบิลตอนแรกมันจะสู้ไม่ได้นะแต่ตอนหลังอ่ะสู้ได้เฉยเว้ยแรงเยอะกว่าทั้งต่อยอัดถีบเสร็จแล้วก็เอาไม้เท้าของโนเบิลนี่แหละหักครึ่งแล้วก็ซวกโนเบิลจนโนเบิลสิ้นใจพอในพลของตัวเองตายนะพวกลูกน้องที่เหลืออยู่ก็ไม่คิดสู้แล้วกลับฐานบัญชาการไปชัยชนะครั้งนี้มันไม่ใช่ชัยชนะธรรมดาแต่มันเหมือนสัญลักษณ์ที่เป่าประกาศให้มาเตอร์เอิร์ธรู้ว่าพวกเราจะไม่ยอมอีกแล้วคอร่าและพรรคพวกที่เหลืออยู่เนี่ยรวมกันแล้วก็มีอยู่6คนเนี่ยนะก็ได้เดินทางกลับไปยังหมู่บ้านของคอร่าทางด้านนายพลโนเบิลนะก็ตายตามไม่หลับนะพวกทหารเนี่ยมากู้ร่างของนายพลโนเบิลกลับไปยังฐานทัพและก็เชื่อมจิตของนายพลโนเบิลให้ไปพูดคุยกับทางอุปราชบาลิซาเลียสเนี่ยแหละเชื่อมจิตของแท้เชื่อมจิตคุยกันเลยพอเชื่อมจิตปุ๊บนายพลเนี่ยก็บอกกับทางอุปราชว่าเจอตัวแล้วครับเราเจอตัวนางคนทรยศผู้ถูกตีตรานะครับเดี๋ยวผมจะไปนำหัวของนางมาให้ท่านครับมึงก็พูดไม่คิดนะรีพ่อลูกกันนายพลก็บอกว่าหัวมึงจะหลุดจากบ่าเองมึงไปฆ่าพวกกบฏให้หมดและนำตัวลูกกูมาแบบเป็นเดี๋ยวข้าจะนำตัวลูกข้าเนี่ยมาตึงกางเขนและประหารต่อหน้าสาธารณชนถ้างานนี้เจ้าทำพลาดแล้วก็คนที่จะโดนตรึงกางเขนก็คือตัวเจ้าเองนั่นแหละพอเชื่อมจิตเสร็จเรียบร้อยนายพลก็ฟื้นคืนขึ้นมาจากความตายรีเบลมูนพาร์ทที่1จบบริบูรณ์ต่อไปเป็นการรีวิวนะครับคือก่อนจะไปพูดเรื่องอื่นเดี๋ยวให้คะแนนก่อนผมให้คะแนนเรื่องนี้อยู่ที่ประมาณ 6.7 คะแนนครับทำไมอยู่ที่6กว่าๆส่วนตัวแล้วผมมองว่ามันเป็นหนังที่ดูยากพอสมควรนะคือเนื้อเรื่องมันเยอะมันเหมือนอวตารน่ะที่มันมีหลายๆพาร์ทแล้วมันให้เรามาดูแค่พาร์ทเดียวอ่ะมันเลยไม่รู้ว่าเอ้าแล้วไอ้เรื่องส่วนที่เหลือมันเป็นยังไงบ้างวะอย่างเช่นในภาคเนี้ยอันดับแรกเลยเนี่ยคอร่าทำไมถึงเปลี่ยนใจก็ไม่รู้แล้วตอนที่คอร่าไปฝึกอยู่กับจักรวรรดิเป็นยังไงก็ไม่รู้แล้วตอนนี้ราชินีอะไรนะองค์หญิงอิซ่าเป็นยังไงก็ไม่รู้คือมันเหมือนมืด8ด้านมันดําเนินเรื่องไปแบบเราไม่รู้ว่าตื้นลึกหนาบางเรื่องเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแล้วรู้แค่ว่าตอนนี้จักรวรรดิคือไม่มีราชาแล้วราชามันโดนสังหารไปแล้วแล้วก็มีอุปราชขึ้นมาแทนที่แล้วกบฏเนี่ยมันก็ลุกฮือขึ้นมาต่อต้านจักรวรรดิมันเหมือนเนื้อเรื่องคือภาพหนึ่งที่ขนาด 100% แต่พาร์ทหนึ่งเรากดซูมเข้ามาดูเนื้อเรื่องในส่วนหนึ่งของ 100% นั้นอาจจะดูแค่ประมาณ 30-40% ก็ได้ประมาณนั้นเลยก็เลยแบบยังไม่เห็นภาพรวมผมว่าภาคเนี้ยที่มันให้เราดูเนี่ยเป็นภาคแรกมันควรเป็นภาค2และไอ้ภาคแรกเนี่ยคือที่มันบรรยายมาก็คือเรื่องของราชาที่ไปบุกจักรวรรดิต่างๆที่โดนลอบสังหารอันนั้นน่ะควรจะมีแล้วเป็นภาคหนึ่งคือที่มันเล่ามาในเรื่องที่เป็นภาพเล่าเป็นเรื่องเล่าเป็นแบบผู้บรรยายเยอะนะรายละเอียดตรงนั้นน่ะเยอะมากๆซึ่งทำเป็นเรื่องแบบภาคหนึ่งได้เลยแต่มันไม่ทำไงมันทำภาคนี้เลยรายละเอียดตรงนั้นน่ะมันเลยแบบไม่ค่อยชัดเจนพอเ
พราะเล่าไปเล่ามาเดี๋ยวตัดไปเนื้อเรื่องอื่นก่อนแล้วให้กลับมาเล่ามันเลยแบบโดดไปโดดมาครับผมรู้ว่าทำไมแซ็กชไนเดอร์ทำแบบนี้นะเป็นนิสัยเขาแหละเท่เน้นเท่อะเออโหมันเท่จริงๆนะฉากการต่อสู้แสงและเงาพื้นที่ภายในเมืองคือทุกอย่างในหนังองค์ประกอบเนี่ยมันเท่อะมันสวยการต่อสู้เนี่ยก็เท่ทุกอย่างคือเท่หมดคนแม่งขยับยังเท่เลยอะเออนางเอกแม่งยืนเฉยๆยังเท่เลยแบบกล้ามเป็นมัดๆแต่ละคนแม่งยืนเนี่ยยังเห็นเป็นกล้ามมัดๆเน้นเท่คือทุกอย่างแม่งเน้นเท่มาก่อนซึ่งถ้าว่ากันตามตรงอ่ะเนื้อหาในภาคเนี้ยแม่งไม่มีอะไรเลยก็คือฟาร์มโดนบุกก็ต้องมาหาพวกไปคอยกันฟาร์มแค่นั้นแหละอารมณ์มันเหมือนเรื่อง7เสือแดนสิงห์เวอร์ชันอวกาศอ่ะที่แบบต้องไปตามหานักรบแต่ตอนตามหานักรบเนี่ยผมชอบนะช่วงการตามหานักรบและช่วงการต่อสู้เนี่ยเป็นส่วนที่ผมชอบที่สุดในเรื่องนี้แต่ก็มีติดอยู่เรื่องนึงนะไอ้พรรคพวกที่ไปเอามาเนี่ยแต่ละคนเนี่ยโคตรเก่งอวดสรรพคุณว่าอย่างงุ่นอย่างงี้อย่างนั้นแต่ถึงเวลาบู๊จริงอ่ะบู๊ดิดเดียอย่างที่ผมบอกอ่ะถ้ามันมีมาก่อนภาคเนี้ยสักภาคนึงอ่ะเป็นภาคก่อนหน้านั้นเกี่ยวกับราชาเกี่ยวกับจักรวรรดิอ่ะมันจะทำให้รู้สึกอินกับเนื้อเรื่องอินกับอะไรที่มันถ่ายทอดมาในภาคเนี้ยอีกเยอะเลยพอเราไม่รู้ว่าจริงตื้อลึกหนาบางเป็นยังไงบ้างพอได้ดูปุ๊บมันก็เลยแบบเอ๊ะสรุปมันตายยังนะแล้วทำไมคอล่ามันถึงเปลี่ยนฝั่งนะการทิ้งปมไปอีกภาคนึงเนี่ยมันถือว่าดีนะแต่บางครั้งเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่าภาคปัจจุบันที่มันทิ้งปมไปให้ภาคเนี่ยมันไม่สมบูรณ์อย่างนึงคือช่วงเริ่มต้นของรีเวลมูนเนี่ยมันค่อนข้างน่าเบื่อแล้วมันเป็นการฉายทางช่องสตรีมนั่นก็คือช่อง Netflix มันอาจทำให้คนดูเนี่ยเปลี่ยนเรื่องเลยก็ได้ครับไอ้คำว่าน่าเบื่อในช่วงแรกที่ผมว่าเนี่ยเพราะว่าเนื้อเรื่องช่วงต้นมันใช้การบรรยายเสร็จแล้วก็ไปที่หมู่บ้านแล้วก็เป็นการพูดคุยกันแล้วทุกอย่างมันเดาได้หมดอะทุกอย่างในช่วงต้นเนี่ยมันเดาได้หมดแบบเออกูว่าแล้วมึงต้องมาแบบนี้มันไม่มีอะไรที่แบบให้ดูตื่นเต้นหรือว่าพลิกแพงได้เลยพอหลังจากช่วงหมู่บ้านไปเนี่ยก็พอจะเดาเนื้อเรื่องได้นะแต่มันมีการต่อสู้เข้ามาเพิ่มมันเลยไม่เบื่อเนื้อหาหลังจากนั้นน่ะก็แทบจะเดาได้เลยทั้งเรื่องส่วนที่เดาไม่ได้ก็คือส่วนที่ผมพูดไปนั่นแหละว่าสรุปแล้วมันยังไงเนี่ยตายไม่ตายราชาโดนใครรอบปมชนคอล่าทำไมถึงได้ทรยศนะนั่นแหละคือส่วนที่ไม่รู้นอกนั้นน่ะเดาได้แต่แรกแล้วไอ้คนทรยศก็เดาได้หนังแซ็กชไนเดอร์ก็จะราวๆนี้แหละเนื้อเรื่องมันจะมีช่องโหว่ค่อนข้างมากแต่เรื่องแอคชั่นเรื่องภาพเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลย CG เยี่ยมภาพสวยแอคชั่นดีแซ็กชไนเดอร์เนี่ยเรื่องความเท่เนี่ยมาก่อนอยู่แล้วทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นความคิดเห็นของผมนะบางคนอาจจะคิดเหมือนกันหรือคิดต่างกันเป็นเรื่องปกติครับอันนี้เข้าใจได้นะใครดูแล้วคิดเห็นยังไงคิดเหมือนคิดต่างยังไงพิมพ์พูดคุยกันได้นะครับส่วนใครยังไม่ดูไปดูซะแนะนำนะครับดูก่อนฟังสปอยนะจะได้รู้ว่าอ๋อที่ผมพูดเนี่ยผมหมายถึงอะไรหรือใครเนี่ยมาฟังสปอยก่อนดูก็ลองไปดูซะเลยเนี่ยจะได้รู้ว่าที่พูดเนี่ยผมพูดถึงอะไรนะครับก่อนจากไปวันนี้ต้องขอบคุณ Netflix นะครับที่มีภาพยนตร์ดีๆให้เราได้ชมกันในหลายเรื่องนะครับสวัสดีกับผมนพพรเทนนพพรลงไปเรื่อยขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย